ขมรเดือดจัดจองเวรมิสแกนไม่เลิกล่าสุดนะแอดมินของเพจแกรนด์ MIG ได้โพสต์ว่ามีการส่งข้อความมาด่าส่วนตัวในเพจแกรนด์ MIMGI นะคะแล้วก็แช่งถึงพ่อแม่และครอบครัวของก็คงเป็นของครอบครัวของแอดมินแหละค่ะล่าสุดนะโทรมาก่อกวนนะรับสายก็ด่าเขาหยาบๆคล้ายๆนิสัยของคนป่าเป็นอย่างนี้แหละค่ะนะล่าสุดคุณป้าไปเจอคลิปหนึ่งเป็นชาวต่างชาติสวยมากนะคะไม่รู้ว่าเป็นนางงามหรือเปล่าเพราะว่าป้าก็ไม่ค่อยรู้แต่เห็นเขาพูดถึงปัญหานี้นะปัญหาของเรื่องเวทีมิสแกรนด์การประกวดการเก็บตัวของสาวงาม70ประเทศในประเทศกัมพูชานี่แหละเขาพูดไว้ดีมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แปลได้คร่าวๆอาจจะไม่ได้ตรงตัวนะตรงคำเป๊ะๆแต่คือก็จับใจความได้แบบนี้ไปฟังกันสักเล็กสักน้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฟังคุณป้าว่าน้องเขาพูดว่ายังไงนะส่วนใครที่แปลฟังออกชัดเจนก็ถ้าคุณป้าแปลผิดพลาดก็คุณป้าขออภัยนะอันนี้ก็จะพอแปลคร่าวๆเพราะว่าฟังแล้วเขาพูดได้ดีมากโอเคนะไปฟังคลิปน้องเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันจ้ะ Okay guys, Miss Grand International pulling away from Cambodia as the host country. Scandal, huge, big. You can read about it all over Facebook, all over TikTok. There's a whole lot of news covering it. So I just want to give you guys my two cents. What it means when some international pageant as big as Miss Grand declaring that Cambodia did not meet its standards is showing the world that Cambodia is not good enough. It's not clean enough. It's not professional enough. It's not safe enough. And he didn't even like really clarify what happened, right? So everybody could be guessing. Everybody could be speculating. Everybody could just be plugging in what they think is happening. And we won't know for sure until he releases more information of like why he made that choice. But if 70 plus countries, 70 plus contestants, these girls are the best of the best. They won Miss Grand in their own country. They came to Cambodia with high expectations that they're going to be highly respected, spoiled, and treated with all these luxurious things, 5-star hotels, resorts, limos, whatever, whatever. Like they're expecting top tier service. They're expecting top tier experiences. And I don't know. I'm not in the Miss Grand Cambodia organization. I don't know what they provided for these girls, right? I just see what I see on social media with you guys. But if these girls are experiencing Cambodia's best of the best and they feel like it's not good enough, น้องคนสวยนี่เขาก็พูดว่าปัญหานะคุณป้าเอาเข้าๆเลยนะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันเป็นการจัดการของทางทีมงานผู้ประกวดผู้บริหารหรือว่าผู้คือเขาเรียกอะไรโฮสต์นะโฮสต์คือเจ้าภาพว่าง่ายๆนะโฮสต์คันทรีเนี่ยจัดการงานของเขาต้อนรับนางงามได้ไม่ดีเขาก็บอกว่าเวทีแกรนเนี่ยคือมันเป็นเวทีการประกวดนางงามคือระดับโลกผู้เข้าประกวดมากกว่า70คนทั่วโลกนะเขาก็ย่อมคาดหวังการต้อนรับที่ดีนะให้สมกับที่เขาทุ่มทุนสร้างนะกว่าจะมาเป็นมิสแกรนในมาถึงนี่ก็คือเขาก็ต้องเหมือนบ้านเราอะมิสแกรนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วก็มาเป็นมิสแกรนไทยใช่ไหมเขาก็เหมือนกันทั่วประเทศเขาก็จัดแล้วเขาก็ได้หนึ่งมิสแกรนบราซิลมามิสแกรนอะไรไต้หวันมาอย่างเงี้ยนะเขาก็ใช้จ่ายเงินทองเยอะแยะแล้วไหนจะเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินเบ็ดเสร็จเข้ามาเขาก็คาดหวังว่าการต้อนรับการเก็บตัวของเจ้าภาพเนี่ยน้องเขาพูดว่าก็น่าจะเป็นแบบว่าโรงแรมระดับ5ดาวนะที่กินที่อยู่แบบหรูหราไม่ใช่พาเขาไปกินไข่ต้มไข่ข้าวไข่ห้างหังหรือว่าถั่วต้มหรือว่าหมูกระทะบนเรือกระแชงที่จะพาเข้าไปเสี่ยงชีวิตอาจจะล่มแหล่ไม่ล่มแหล่เห็นแต่ละคนใส่
ชุดราตรีสวยๆแล้วไปอยู่บนเรือกระแชงหลังคาสังกะสีแบบเอาพูดง่ายๆนะเรือตกหมึกใดหมึกบ้านกูก็ยังดูจะแข็งแรงมากกว่านั้นอีกอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าบูลลี่เนาะเขาก็พูดประมาณเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าหยุดนะกระหมี่อย่าเพิ่งไปด่าทอประเทศไทยนะว่าเขาทำให้คุณขายหน้าแทนที่กระหมี่เนี่ยจะกลับหันกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเหตุผลใดนะเขาถึงยกกองหนีกลับประเทศก็เหมือนที่คุณป้าบอกนั่นแหละว่าไม่มีใครอยากจะทำอะไรที่มันนอกระบบนอกแบบนอกแผนที่เขาเซตมาดีแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะแต่ด้วยฝีมือของอ่านจะยอมรับมิสแกนคุณนวัดนี่เขาก็จัดการได้ดีวันนี้พาสาวงามนะฮะไปเที่ยววัดอรุณใส่ชุดไทยกันสวยฉ่ำนะชุดไทยกับวัดอรุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามคลาสสิกแล้วก็เข้ากันนะและชุดไทยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามใส่แล้วมันจะสวยเจอจรัสเพิดพริ้งนะในขณะที่สาวงาม70กว่าประเทศได้ใส่ชุดไทยนะอยู่ในสถานที่สวยงามนะคะส่วนมิสแคมโบนั้นนะจะไปใส่ชุดไทยเหมือนกันค่ะเดินอยู่อย่างเดียวดายในปราสาทอยู่ท่ามกลางเมฆไม้และปราสาทหินเน่าๆของนางนะอันนี้คือโทษใครโทษตัวเองนะแต่กระหมี่ไม่เคยโทษตัวเองนะโทษเนี่ยว่าเนี่ยล่าสุดนะโทรมาด่าเขาแช่งชักหักกระดูกเขาแล้วก็ข่มขู่ว่าจะฟ้องเขาจะประจานว่าประเทศไทยเนี่ยทำให้เขาอับอายขายหน้านู่นนี่นะทำไมไม่มองนะการกระทำครั้งนี้การต้อนรับตัวเองทำได้ดีหรือยังสมควรหรือยังเนี่ยดังนางงามน้องคนนี้แหละพูดนั่นแหละว่าก่อนจะไปโทษคนอื่นหันมามองดูว่าคุณให้อะไรนะผู้หญิงสวยงามระดับประเทศ70ประเทศทั่วโลกนะเขามาที่นี่นะเพื่อเขาก็คาดหวังในสิ่งที่เขาจะได้รับการบริการที่ดีนะไม่ใช่พาเขาไประหกระเหินโรงแรมก็เหมือนโรงแรมผีสิงเขาคาดหวังเขาจะได้รับบริการที่ดีได้นอนโรงแรมระดับ5ดาวได้ท่องเที่ยวเรือสำราญล่าสุดประเทศไทยจะพาสาวงาม70กว่าคนนะล่องเรือเจ้าพระยาปรินเซสนะแล้วก็ทีเนี้ยกระหมี่ดูไว้ว่าการต้อนรับนางงามเนี่ยนะ70ประเทศทั่วโลกและแต่ละคนนะเขาไม่ได้มาคนเดียวไงนางงามเนี่ยเขาจะต้องมีเจ้าพี่เลี้ยงเขามีช่างภาพส่วนตัวของเขามาช่างแต่งหน้าแต่หน้าอะไรก็ว่ากันไปอย่างน้อยนะแต่ละประเทศต้องมี3คนขึ้นไปไม่มีหรอกที่จะมานางงามคนเดียวโดดๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะการต้อนรับมันจึงต้องควรเป็นอะไรที่แบบว่าโปรเฟสชันนอลไม่ใช่พาเขาไปเห็นสภาพการลงเรือแล้วก็โอ้โหทุลักทุเลคุณป้าไปดูอะไรนะบ้างไฟพญานาคเนี่ยสภาพเหมือนนางงามอันนี้เลยนั่นงานอบต.จัดแล้วไม่ใช่ว่างานระดับโลกโปรจงเข้าใจใหม่กระหมี่มิสแกรนด์เนี่ยมันคือรายการชิงนางงามระดับท็อป5นะ1ใน5ของระดับแกรนด์สแลมของโลกนะเขาจะมีอะไรมิสเบิร์นมิสยูนิเวิร์สมิสแกรนด์มิสซุปราแล้วก็มิสอะไรอ่ะมิสคอสโมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่กระหมี่เนี่ยตอนนี้กำลังประกาศแล้วว่านางงามกระหมี่เนี่ยจะกลับมาทวงบัลลังก์คืนที่งานประกวดอะไรมิสแกรนด์คัมโบเดียเนี่ยจะไปที่มิสส่งนางคนนี้แหละไปประกวดมิสซุปราโอเคค่ะจะไปไหนก็ไปนะทีหลังมือไม่ถึงปัญญาไม่มีสติสตางค์ไม่พอนะคะความสามารถไม่มีนะอย่าได้ไปเที่ยวแสนแหลนนะกระหมี่นะแหลนออกจะไปเป็นเจ้าภาพนู่นนี่นั่นนะไม่ยินดีนะถ้าที่ว่าเขายังพาสาวงามกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็เขาก็บริหารจัดการให้สาวงามได้มีโอกาสได้อยู่ในที่พักผ่อนที่ดีๆนะการประกวดนางงามมันนี่ระดับโลกนะถ้าประกวดนางนพมาศอบต.โคอีโดยงี้ก็ต้อนรับอย่างนี้ก็ไม่แปลกนะเพราะว่างบน้อยทุนน้อยนะคุณเนี่ยหวังหวังสูงแล้วค่ะกระหมี่ข้างเนี้ยกะจะเค็มชุดไทยอยู่กลางเวทีกระหมี่มิสแกรนด์ฉ่ำๆให้ชาวโลกดูฉ่ำๆเพราะว่าตอนต้นปีกลางปีเนี่ยที่ป้าคุณป้าลงคลิปอะบอสก็ไฟเขียวนะไฟเขียวให้แกให้เป็นใส่ชุดไทยเป็นชุดประจำชาติของกระหมี่ข้ากะยิ้มย่องอยู่ในอกแล้วค่ะว่ากะจะเคลมนะสั่งชุดไทยไปตุนเป็นตันละมั้งเพื่อให้ทั้งผู้เข้าประกวดกรรมกรเวทีอะไรเงี้ยใส่ชุดไทยอวดชาวโลกกะเค็มฉ่ำฉ่ำนะกรรมเวรมีจริงนะทำกับประเทศไทยอย่างไรนะวันนี้นะ
สิ่งที่คาดหวังไว้มันก็ผิดแผนไปหมดแล้วค่ะนะธรรมะก็ย่อมชนะอัตธรรมจริงไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นด้วยทุกประการนะประเทศนี้ไม่เคยมองเลยว่าความผิดพลาดของเรื่องต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นอย่างได้อย่างไรนะถ้าต้อนรับเขาดีๆนะทำให้มันสมศักดิ์ศรีของสาวงามระดับประเทศทั่วโลกมาจะเนอมันก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆทีนี้พอเกิดปัญหากลับมาบิดพริ้วอ่ะมาบอกว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยทำนิสัยแบบนี้แหละเหมือนที่มันหลังไมค์มาด่าคุณป้าเนี่ยอินบ็อกซ์มาด่าคุณป้าสารพัดสารเพเมื่อก่อนเพจก่อนนะเพจนี้ยังไม่ดังมันก็เลยไม่ค่อยยังมาด่าอีกไม่นานก็คงจะมาด่าแล้วล่ะคุณผู้ชมฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าทางเพจคุณป้าขาล้อด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้คิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้นะคนประเภทนี้นะในสายตาคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรก็พูดคุยกับคุณป้าได้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ